بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم صالحاته والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تؤسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقم رك قم تئني قم تبرني جاك الله سبحانه وتعالى جميلا ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนัยงามมานะและจงมีแด่ท่านประธานอำนวยการหรือประธานจัดงานในครั้งนี้ครับท่านอิหม่านประสบผู้สำลีท่านอาจารย์มูซาท่านอาจารย์อิสมาแอนประพฤติชอบท่านทนายฟาริดาแล้วก็ท่านอาจารย์อิดริสนะครับท่านเจ้าอุมัรดาวยูเคนและโดยเฉพาะครับบุคคลที่อยู่ด้านขวามือผมครับท่านอาจารย์บรรจงบินกาสันวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับอาจารย์ได้นั่งคู่กับท่านอาจารย์ถือว่านับว่าเป็นเกียรตินะครับในสังคมบ้านเรานะครับบุคลากรที่มีความโดดเด่นมีความทุ่มเทโดยเฉพาะในขอบข่ายมุสลิมใหม่ทุกคนผมคิดว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักบุคคลอยู่ด้านขวามือผมครับในงานเขียนของท่านผมเองก็ครับเป็นแฟนพันธุ์แท้ของท่านหนังสือหลายเล่มครับก็นำมาเติมเต็มความรู้นะครับในค่ำคืนนี้พลังมุอัลลัฟอีสานเป็นพลังที่น่าสนใจเป็นพลังที่จะต้องเติมพลังด้วยมันเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญผมว่าพลังในค่ำคืนนี้ที่ผมและท่านอาจารย์บรรจงบินกาสันจะนำเสนอนะครับมันเป็นพลังสำหรับมุสลิมทุกคนแหละครับโดยเฉพาะกับมุสลิมใหม่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดก็ตามเป็นพลังที่จะต้องมีเป็นพลังที่จะต้องค้นหาเป็นพลังที่จะต้องไขว่คว้าเพราะเป็นพลังที่มากับอิสลามเราอิสลามคือพลังมุสลิมผู้ศรัทธานั่นคือพลังพลังที่ได้รับการเกื้อหนุนได้รับการช่วยเหลือกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาแต่ด้วยกับสภาพการของพี่น้องมุสลิมในภาคอีสานเป็นบริบทที่มีความจำเพาะเป็นบริบทที่เราได้ยินได้ฟังกันนะครับว่าเพียงแค่จังหวัดขอนแก่นอย่างเดียวนะครับก็มีพื้นที่ที่กว้างมีจำนวนประชากรในประเทศไทยเรานะครับมากที่สุดในประเทศไทยเราก็อยู่ที่ภาคอีสานนะครับในพื้นที่จังหวัดพื้นที่ส่วนใหญ่มากที่สุดก็อยู่ในภาคอีสานดังนั้นมุสลิมที่อยู่ในภาคอีสานจะเป็นความท้าทายต้องการพลังและสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้นะครับคำตอบก็คือต้องมีพลังท่านอาจารย์บรรจงครับในมุมมองของท่านอาจารย์นะครับพลังมุสลิมมุอัลลัฟมุสลิมใหม่ในภาคอีสานเป็นอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรขอเชิญครับท่านอาจารย์สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก่อนอื่นขอบคุณต่อสปอนเซอร์ที่ได้โปรดให้ผมได้มานั่งอยู่บนเวทีนี้แล้วก็ขอขอบคุณเจ้าภาพนะครับผู้จัดงานที่ให้เกียรติเชิญผมมาพูดถึงเรื่องของพลังมุอัลลัฟอีสานนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เมื่อมองไปแล้วเนี่ยไม่มีความคุ้นเคยกับทางภาคอีสานมากแม้ว่าภาคอีสานเนี่ยจะเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีประชากรจำนวนมากที่สุดนะครับในบรรดาภาคทั้งหลายของประเทศไทยแต่ว่ามีมุสลิมเนี่ยนะครับน้อยที่สุดแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ปรากฏว่าในมุสลิมจำนวนน้อยเนี่ยก็พยายามที่จะรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงดูดความสนใจของพี่น้องที่อยู่รอบข้างเนี่ยครับให้มาสนใจอิสลามโดยที่ไม่คิดที่จะก้าวล่วงไปถึงความเชื่อเดิมๆของคนท้องถิ่นนี่คือสิ่งที่ผมมองมานะครับโดยตลอดเนื่องจากว่าผมเป็นรุ่นน้องที่ให้ความเคารพอาจารย์ปิดาประพฤติชอบเป็นอย่างมากเป็นรุ่นพี่ที่ผมให้ความเคารพรักมากที่สุดเพราะความเสียสละของท่านซึ่งผมได้ช่วยท่านมา
ตลอดตอนที่ท่านทำวิทยานิพนธ์นะครับระดับปริญญาเอกท่านเป็นนักศึกษาญี่ปุ่นแล้วก็ผมเห็นถึงความเสียสละความทุ่มเทของท่านโดยไม่หวังตำแหน่งหน้าที่หรือว่าเงินทองใดๆที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งซึ่งความจริงนะครับถ้าอาจารย์ปิดาประพฤติชอบเนี่ยท่านยอมสละงานราชการไปรับงานด้านเอกชนนะป่านนี้ท่านรวยมั่งคั่งไปแล้วแต่ว่าท่านเป็นคนที่รักในการพัฒนานะครับและท่านก็ทำงานพัฒนาทำงานในด้านวิชาการท่านมาโดยตลอดแล้วก็ทำดีแล้วนะครับผมก็ชื่นชมนะครับที่ท่านมีลูกแล้วท่านก็ถ่ายทอดนะครับบทบาทในเรื่องการพัฒนาทางด้านวิชาการให้แก่ลูกๆทุกคนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะลงหลักปักฐานโดยการตั้งสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสถานที่นะครับที่จะบ่มเพาะเยาวชนต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่าที่โรงเรียนนะครับก็มีการเจริญเติบโตมีผู้คนสนใจแล้วผมก็ได้ยินข่าวนะครับที่ทำให้ผมดีใจว่าผู้ปกครองที่พาลูกๆมาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะครับแม้ไม่ใช่มุสลิมแต่ก็ให้ความสนใจที่จะส่งลูกของตัวเองมาเรียนเพราะว่าที่เนี้ยมีครูนะครับที่มีคุณภาพที่ผู้ปกครองเอาไว้ใจเพราะเดี๋ยวนี้นะครับโรงเรียนเนี่ยที่เป็นสถานที่บ่มเพาะเยาวชนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเขตที่ปลอดภัยเราก็จะพบปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนต่างๆนะครับแต่ว่าโรงเรียนมุสลิมนะครับที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรเนี่ยนะครับก็เป็นที่ดึงดูดคนที่ให้ความสนใจนะครับกับมุสลิมเขาก็จะถามว่าที่เนี่ยเขาใช้หลักการอะไรนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ไม่สูบบุหรี่มีมารยาทดีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการสะท้อนภาพของอิสลามออกไปจากครูมุสลิมมันก็ทำให้มีคนสนใจแล้วพอมีคนสนใจนะครับหมายความว่าอะไรครับคนผู้นั้นเนี่ยมีใจโน้มมาสู่อิสลามนะครับคนที่มีใจโน้มมาสู่อิสลามเนี่ยในคัมภีร์กุรอานก็เรียกว่ามุอัลลาฟะมุอัลลับนะครับนี้เมื่อมีใจโน้มมาแล้วเนี่ยปัญหามันก็อยู่ต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรให้เข้าถึงอิสลามด้วยตัวของเขาเองเขาเห็นมุสลิมละเขาไม่สามารถอ่านคัมภีร์กุรอานเขาไม่สามารถอ่านหะดีษแต่ว่าบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะครับที่เป็นมุสลิมเนี่ยประพฤติตัวสะท้อนบุคลิกภาพออกไปในสถานที่ดีงามเนี่ยนะครับเขาอ่านจากบุคลิกภาพของคนทำให้เขามาสนใจตรงนี้นะครับคนที่มาสนใจมีแนวโน้มมาเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้รับอิสลามเราเรียกว่ามุอัลลัฟแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีมุอัลลับอีกประเภทหนึ่งคือเป็นมุอัลลับจากมุสลิมมีมุสลิมที่จะเป็นมุอัลลับนะมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมสนใจอิสลามเรียกมุอัลลับแต่มีมุสลิมจำนวนหนึ่งที่กำลังจะทำตัวเป็นมุอัลลับเพราะว่าเกิดมาในครอบครัวครับที่พ่อแม่เป็นมุสลิมแต่ว่าไม่รู้ว่าอิสลามคืออะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสันนิชนมีครั้งหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งอยู่บ้านอีสานเป็นเด็กสาวอยู่กับแม่เพิ่งจะรู้ว่าพ่อของตัวเองเนี่ยเป็นมุสลิมก็ต่อเมื่อพ่อของตัวเองเนี่ยตายที่ในกรุงเทพนี่แหละนะครับแล้วก็เขตเนี่ยเขาก็แจ้งว่าพ่อเนี่ยเป็นมุสลิมนะเพราะบัตรประชาชนเป็นมุสลิมลูกสาวเนี่ยอยู่กับแม่ที่อีสานแยกกันอยู่นะครับก็อยากจะทำอะไรให้กับพ่อก็ไม่เรียนอิสลามที่สันติชนนะครับแล้วก็เข้ารับอิสลามนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เราปฏิเสธความจริงไม่ได้นะครับและเนื่องจากว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีการโยกย้ายถิ่นฐานผมไปที่สะเดาเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็พบว่ามีคนที่ไม่ใช่มุสลิมจากภาคอีสานไปทำงานอยู่ที่สะเดาได้แต่งงานกับมุสลิมในท้องถิ่นแม้กระทั่งมีคนลาวอ่ะจากลาวเลยนะครับตอนที่ผมไปเขานั้นนะครับเขาเป็นมุสลิมแล้วเขามาแต่งงานกับมุสลิมอ่านกุรอานคล่องแต่ว่าลูกยังไม่ได้เป็นแล้ววันที่ผมไปอบรมมุอัลลับนะที่หาดใหญ่นะครับจัดโดยกรรมการสามจังหวัดนะครับร่วมกับอบจ.นะครับ
เราก็ได้พบว่าเขาเนี่ยพาลูกสาวมานะครับลูกสาวปิดเทอมให้มาร่วมฟังคือเขาต้องการให้ลูกสาวเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของอิสลามเพราะตอนนี้อยู่ที่ลาวเนี่ยลูกสาวไม่ได้รับความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามแต่ว่าเขาเนี่ยให้ลูกสาวมาร่วมงานนะครับมาร่วมงานการอบรมมุอัลลับโดยที่ไม่บังคับนะครับโดยที่ไม่บังคับและขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำให้พ่อของเขาที่อยู่ที่ลาวเนี่ยนะครับเป็นมุสลิมด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในสังคมบ้านเราในภาคที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็คือภาคอีสานนั่นหมายความว่าขณะนี้นะครับเรามีมุอัลลับที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่เดิมสนใจอิสลามและมีมุสลิมเดิมๆที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับก็กลายเป็นมุอัลลับที่สนใจอิสลามขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้นะครับผมสังเกตได้เลยที่สันติชนนะครับที่เรามีการอบรมเปิดสมัครอบรมเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีทั้งมุสลิมเดิมๆที่บอกว่าพ่อแม่เป็นมุสลิมแต่ไม่มีความรู้อะไรนะครับมาเข้ารับการอบรมแล้วก็ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมอันนี้เป็นมุอัลลับแท้ๆเลยนะครับก็มาเรียนอยู่ร่วมกันนะครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าคนที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยถ้าเขามาเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วนะครับเมื่อเขาเข้ารับแล้วเนี่ยเขาเข้ารับด้วยความรู้แล้วเขาจะมีความเข้มแข็งนะครับตอนที่เริ่มเปิดการอบรมที่สันติชนแรกๆนะครับทีมงานของผมเนี่ยมีทั้งจากอีสานจากบุรีรัมย์เนี่ยมากที่สุดนะครับแล้วมีจากทางใต้มีจากทางเหนือนะครับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับหลังจากมาเรียนแล้วเขามีความผูกพันอยู่กับเรานะครับแล้วเราก็ให้พื้นที่เขาในการที่เขาจะรับใช้อิสลามโดยการให้เขาเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับคนที่มาสมัครเรียนใครที่เป็นอีสานเรามีคนอีสานต้อนรับใครที่เป็นคนเหนือเรามีคนเหนือต้อนรับโดยอู้คำเมืองกันใครที่เป็นคนใต้นะครับมาสมัครเราก็มีคนใต้ต้อนรับนะครับพอเขาเจอคนในท้องที่เดียวกันเนี่ยโอ้เขาก็เว้าคำเมืองกันนะครับอู้คำเมืองกันนะครับสนุกสนานมันก็เลยเกิดความสนิทสนมนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เราก็เห็นนะครับว่ามันมีความคืบหน้าบางสิ่งบางอย่างในภาคอีสานคือมีการสร้างมัสยิดมีการสร้างสถานที่หรือมุศอลลาสำหรับละหมาดเนี่ยนะครับมากขึ้นนี่เป็นปรากฏการณ์นะครับที่ผมเฝ้าติดตามมาตลอดนะครับผมก็อยากจะพูดคุยตรงนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับผมประทับใจนะครับที่คำว่ามุสลิมเนี่ยทำตัวเป็นมุอัลลัฟนะครับแต่มุอัลลัฟนะครับทำตัวเป็นมุสลิมเริ่มที่สนใจผมว่ามันเป็นหนึ่งในคำที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นภาพที่สะท้อนอะไรหลายๆอย่างครับเพราะจริงๆในวันนี้เนี่ยฮะสังคมเรานะฮะต้องการการเป็นมุสลิมที่แท้จริงต้องการการเป็นมุสลิมที่แท้จริงมุสลิมที่มีความสมบูรณ์แบบพอมุสลิมที่มีความสมบูรณ์แบบเนี่ยครบเครื่องนะครับทั้งทางโลกทั้งทางธรรมและเป็นคนที่มีคุณภาพวันนี้ครับถ้าหากว่าอยากจะถามถึงพลังของมุอัลลับของมุสลิมใหม่โดยเฉพาะในภาคอีสานก็ต้องหาช้างเผือกนะครับหาช้างเผือกว่าเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นมุสลิมที่เป็นอิสลามอย่างแท้จริงครับคำตอบวันนี้เราได้ยินจากท่านผู้อำนวยการท่านอาจารย์มูซาดร.มูซาประพฤติชอบครับคำตอบคือโรงเรียนสันติธรรมอิสลามนะครับที่จังหวัดอุดรธานีเป็นหนึ่งในคำตอบครับที่จะให้ความรู้ให้โอกาสในการสร้างนะครับสร้างบุคลากรครับโดยเฉพาะเยาวชนเรานะครับให้เขามีความครบเครื่องพื้นฐานเขาต้องหนักแน่นมีเรื่องของศาสนาเรื่องของเตาฮีดเนี่ยต้องมั่นต้องมีนะครับพลังที่แท้จริงพลังหลักต้องมีข้อนี้เสร็จแล้วความอิสลามที่เป็นความเพอร์เฟกต์คือพลังจากปัจจัยภายนอกความรู้การทันโลกทันเหตุการณ์
การที่เขานั้นเป็นคนที่มีความรู้ทั้งสองโลกเหมือนคำของท่านอิหม่ามชาฟิอีที่กล่าวว่ามันอรอดันอาคิเราะห์ฟะอะลัยฮิบิลอิลมิใครก็ตามที่ปรารถนาอาคิเราะห์ต้องการไปสวรรค์เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องรู้นะว่ามันอรอดัดดุนยาฟะอะลัยฮิบิลอิลมิใครก็ตามที่ปรารถนาทางดุนยาเนี่ยก็ต้องรู้นะว่ามันอรอดัดดุนยาวัลอาคิเราะห์ใครก็ตามปรารถนาทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ฟะอะลัยฮิบิลอิลมิก็ต้องรู้ศึกษาหาความรู้เช่นเดียวกันเลยนั้นภาคอีสานนะครับโดยภาพรวมนะครับสถาบันที่เป็นองค์กรหลักในการจัดการเรียนการสอนเริ่มที่จะทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพก็คือโรงเรียนสันติธรรมนะครับที่จะให้โอกาสกับเขาสร้างบุคลากรที่เป็นคนมีคุณภาพในวันนี้ครับเราต้องการคนมีคุณภาพพลังที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามโดยเฉพาะครับพลังที่ภาคอีสานครับจะเป็นมุอัลลัฟหรือเป็นมุสลิมเดิมๆก็ตามพลังที่แท้จริงต้องมาจากพลังภายในและแสดงออกถึงภายนอกคำพูดการกระทำวิสัยทัศน์การที่เป็นบุคคลที่เอื้อประโยชน์ให้ประโยชน์กับทางสังคมมันเป็นคำที่จะต้องเกิดขึ้นพลังที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นจากสิ่งนี้ผมชอบท่านอาจารย์บรรจงพูดถึงโอกาสครับจริงๆแล้วในขณะที่ภาคอีสานนะครับมีประชากรมากมีประชาชนมากที่สุดของประเทศไทยครับแต่กับมีมุสลิมน้อยที่สุดในประเทศไทยถ้าหากว่าเราดูแบบผิวเผินเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นปมด้อยนะครับเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคจะกินจะอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเรามองอีกมุมหนึ่งครับมันเป็นโอกาสตั้งหากแล้วครับเป็นโอกาสที่เราจะฉายภาพความเป็นมุสลิมที่แท้จริงมุสลิมที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาได้ทรงตรัสครับว่ามาอัรซัลนาคะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาละมีนเราอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลามิได้ทรงแต่งตั้งท่านมาโอ้มุฮัมมัดเพื่ออื่นใดนอกจากเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาเป็นความกรุณากับโลกทั้งผองครับผมชอบคำของท่านรองศาสตราจารย์ครับท่านหนึ่งพี่น้องครับท่านกล่าวว่าครับมุสลิมอิสลามนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นศาสนาเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวแต่อิสลามนั้นเป็นศาสนาของคนละโลกครับของมนุษยชาติคำว่าอาลามีนนะครับคือโลกทั้งผองอิสลามที่แท้จริงนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการให้ก่อประโยชน์กับโลกทั้งผองนี้หลักธรรมคำสอนในอิสลามเราที่แท้จริงเราก็จะเห็นนะครับเราก็จะเห็นถึงความดีงามความสวยงามเราก็จะเห็นถึงผลประโยชน์ที่กลับมาสู่ผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริงเลยอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์ลองช่วยได้ขยายความครับว่าอิสลามเนี่ยคือประโยชน์อิสลามคือศาสนาของมนุษยชาติอิสลามคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหามากกว่าอิสลามคือคำตอบของเรามากกว่านะครับท่านอาจารย์ครับครับถ้าอิสลามถูกประทานมาเพื่อเป็นรอมะตัลลิลอาลามีนนะครับเงินโลกทั้งผองเนี่ยโลกทั้งผองนี่ไม่ใช่โลกของมนุษย์อย่างเดียว มันเป็นโลกของสัตว์นะครับแล้วโลกของสัตว์ก็มีทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ที่อยู่ในอากาศแล้วก็เป็นโลกของพืชด้วยนะครับเมื่อไปเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เราก็จะต้องทำให้คนที่อยู่ในโลกเนี่ยได้รับประโยชน์จากอิสลามตรงนี้เองเนี่ยครับผมมองว่ามันทำให้เรามีกิจกรรมที่กว้างขวางขึ้นในการที่จะทำงานร่วมกับพี่น้องที่อยู่ร่วมกับเราในตำบลหรือในอำเภอหรือในจังหวัดก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างกว้างขวางประการแรกเลยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อนถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยเราไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนทัศนะได้มันต้องขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราต้องไม่มีอคติเพราะอคติเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ปิดบังปัญญาปิดบังสายตาไม่เห็นความดีของคนอื่นมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอกครับเราเนี่ยเป็นมุสลิมนะอัลฮัมดุลิลลาห์เราโชคดีที่อัลเลาะห์ให้เราเกิดในครอบครัวมุสลิมแต่คนอื่นที่เขาเลือกเกิดไม่ได้เขาเลือกเกิดในเขาไปเกิดในครอบครัวที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราจะไปมีอคติกับเขาเนี่ยไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับ
เราต้องมีความเป็นมนุษย์ก่อนอินซานียะเนี่ยมันต้องมีก่อนเพราะถ้าคุณเป็นมนุษย์นะครับมีความเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ไหนก็แล้วแต่คุณไปถามดิครับรักความสะอาดไหมมนุษย์รักความสะอาดทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะศาสนิกใดก็แล้วแต่ใช่ไหมครับมนุษย์ทุกคนรักความสวยงามไหมมนุษย์ทุกคนรักความเขียวชอุ่มไหมนะครับมนุษย์ทุกคนอยากจะเห็นสภาพแวดล้อมที่ดีงามไหมคุณไปถามดูทุกศาสนิกอยากจะเห็นสิ่งดีงามความสะอาดเกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวไอ้ตรงนี้นะครับเมื่อมันมีจุดร่วมอยู่เราก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆเขาได้เช่นการปลูกต้นไม้ในการทำความสะอาดในการพัฒนาถนนหนทางซึ่งมันเป็นประโยชน์นะครับและในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยถ้าเราแสดงเอกลักษณ์ของเราเองถ้าผู้หญิงนะครับผมไปร่วมปลูกต้นไม้ไปร่วมพัฒนากับเขาพอถึงเวลาที่เราจะต้องละหมาดเราก็ละหมาดของเรานะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเราละหมาดเขาเห็นเขาก็เริ่มสนใจแล้วว่าไอ้เขาทำอะไรอยู่ทำไมเขากราบโดยที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้านะครับคนบางคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองจากลัทธิคอมมิวนิสต์นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับมาเป็นมุสลิมก็เพราะเห็นเด็กผู้หญิงคลุมหิญาบผมมีลูกศิษย์คนนึงครับว่าเป็นคนอายุมากแล้วแต่นี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นผู้ที่มาก่อนต่อสู้กับรัฐบาลขึ้นไปอยู่บนอุ้มผางนะครับแล้วหลังจากที่รัฐบาลคลี่คลายสถานการณ์แล้วแกลงมาอยู่ที่กรุงเทพแกเห็นเด็กมุสลิมวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ใส่ผ้าคลุมมีหยาบแกก็ถามทำไมได้แต่งตัวแบบนี้นะครับปรากฏได้รับคำตอบว่าเขาเป็นมุสลิมเขาถามว่าอ้ามุสลิมสอนอย่างนี้ด้วยเหรอให้แต่งตายอย่างนี้ด้วยเหรอครับตรงนี้เป็นจุดที่อัลเลาะห์ได้โดนใจให้แกเนี่ยนะครับมาเรียนอิสลามที่สันติชนและแกก็เข้ารับอิสลามเมื่อแกเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยนะครับแกก็ทุ่มเทชีวิตในการเผยแพร่อุดมการณ์อิสลามก่อนเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับแกขึ้นไปบนภูเขาที่เขตอุ้มผางแล้วก็นำเอามงเอากะเหลี่ยงสองสามคนเนี่ยลงมานะครับลงมาหัดถือศีลอดนะครับมาค้างอยู่ที่ศูนย์กลางเป็นแรมเดือนพอแกมองมาครับแกได้รับสกาดแกถามว่ามีระบบอย่างนี้ด้วยเหรอระบบสกาดมีด้วยเหรอที่ทำให้แกประทับใจนะครับเพราะว่าแกไปอยู่อุดมการคอมมิวนิสต์เนี่ยคอมมิวนิสต์ไม่ให้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแต่ว่าแกลงมาข้างล่างนะครับแกเห็นว่ามุสลิมเราเนี่ยโอเคก็อยู่กับเพื่อนมนุษย์อุดมการทุนนิยมที่กอบโกยแต่คนมุสลิมก็อยู่ในสังคมของทุนนิยมที่กอบโกยแต่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยจะต้องจ่ายซะกาตเมื่อแกได้รับซะกาตเนี่ยแกบอกมีอย่างนี้ด้วยเหรอแกก็มาเรียนรู้อิสลามทําให้แกมาถกมาเถียงกันในเรื่องเนี้ยเราก็เลยอธิบายให้แกฟังว่าอิสลามเนี่ยออกตรงกลางทุกอย่างในปัญหาของมนุษย์นะครับผมอธิบายให้แกฟังแต่ว่าต้องอธิบายในรูปที่แกเข้าใจในสิ่งที่แกได้รับการอบรมมานะครับเพราะลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยเขามองว่าทุนนิยมเนี่ยมือใครยาวสาวได้สาวเอาเป็นระบบที่กดขี่ขูดรีดนะครับมันทำให้คนรวยเอาเปรียบคนยากจนมากขึ้นเมื่อคนยากจนถูกเอาเปรียบมากขึ้นนะครับก็มีการต่อต้านเราเลยต้องคุยกันว่าทั้งสองอุดมการณ์เนี่ยคุณนับถือคอมมิวนิสต์นะครับคอมมิวนิสต์กับทุนนิยมเนี่ยรากความคิดเหมือนกันรากความคิดเหมือนกันก็คือว่าทั้งทุนนิยมคอมมิวนิสต์นะครับคิดว่าทรัพยากรปัจจัยบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับเป็นของมนุษย์ฝั่งทุนนิยมนะคิดว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาแต่ทางฝั่งคอมมิวนิสต์นะเขาคิดว่าเมื่อทรัพยากรเนี่ยเป็นของมนุษย์แล้วมันต้องแบ่งเท่ากันนี่คือความแตกต่างนะครับทำให้เกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรกันทรัพยากรแทนที่จะเอามาพัฒนาก็กลายเป็นอาวุธสงครามเข็นฆ่าประหัตประหารล้มตายไปเป็นจำนวนล้านคนแต่ปัจจุบันนี้ลัทธิคอมมิวนิสต์แกนับถืออยู่เนี่ยมันล่มสลายกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วแต่ลัทธิทุนนิยมก็กำลังตูปัดตูเป๋อยู่เราก็เลยอธิบายให้แกฟังว่า
อิสลามเนี่ยมันออกตรงกลางทุกเรื่องอิสลามถือว่าทรัพย์ปัจจัยทั้งหลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นของมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่ได้สร้างเมื่อเป็นของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ประทานให้แล้วบอกวิธีการใช้ครับว่าโอเคทุกคนมีสิทธิ์แสวงหามีสิทธิ์สะสมแต่เมื่อครบรอบปีแล้วต้องมีกฎเกณฑ์ในเรื่องของการจ่ายซะกาตที่คุณได้รับไปเมื่อกี้นี่แหละการเข้าใจครับคือคนที่เป็นคอมมิวนิสต์มาเนี่ยถ้าคุณไปพูดในเชิงศาสนาเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเขามองศาสนาเป็นยาเสพติดครับต้องอธิบายในเรื่องของเหตุผลก่อนให้เขารู้เหตุผลก่อนแล้วก็จากเหตุผลที่อธิบายเนี่ยมันไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกทรัพย์ปัจจัยไม่ใช่ของมนุษย์มนุษย์สร้างกันเมื่อไหร่ไอ้ปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ต้องทุกลัทธิมันแย่งชิงกันแต่เราต้องอธิบายเข้าใจว่าเป็นของอัลลอฮ์เป็นของพระเจ้าและต้องอธิบายเขาได้รู้ว่าต่อไปในพระเจ้าเนี่ยมีลักษณะอย่างไรตรงนั้นแหละครับที่ทำให้เขาเข้าใจแล้วเขาก็ซาบซึ้งแล้วเขาก็ยอมรับอิสลามว่าเออมันเป็นทางออกตรงกลางระหว่างลัทธิสุดโต่งคือทุนนิยมกับคอมมิวนิสต์แล้วเขายอมรับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้นำเสนอไงนะครับไอประสบการณ์ในการอธิบายตรงนี้นะครับผมได้รับมาตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าไปในปีแรกๆปี2513มันเป็นเวทีอุดมการความขัดแย้งระหว่างทุนนิยมกับคอมมิวนิสต์และทั้งสองฝ่ายก็ดูถูกศาสนาแต่เราเป็นมุสลิมเราต้องอธิบายเขาเข้าใจนะครับซึ่งโอเคในช่วงที่เข้าไปเนี่ยนะครับในธรรมศาสตร์เนี่ยเด็กมุสลิมเดิมๆเนี่ยขึ้นไปที่ชมรมพกหนังสืออุดมการณ์มาร์กซิสเข้าไปถามว่าเราทำดีไม่พอเหรอทำไมต้องมีพระเจ้าเด็กมุสลิมถามอย่างนี้นะครับและเป็นเด็กทางใต้ด้วยถ้าเป็นเด็กอีสานผมไม่ว่าอะไรเขาไม่รู้อะไรเลยแต่นี่เป็นเด็กมุสลิมมาถามทำไมต้องละหมาดด้วยแบบนี้ตอนนั้นล่ะเป็นสิ่งที่จุดประกายผมว่าต้องหาคำตอบให้สำหรับคนเหล่านี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับในมหาวิทยาลัย4ปี5ปีผมก็เจอคนพวกนี้เยอะแล้วมันก็ทำให้สั่งสมประสบการณ์มาไอ้ตรงนี้นะครับมันจะต้องนำไปอธิบายให้แก่คนที่หัวก้าวหน้าซึ่งทุกวันนี้นะครับในทุกภาคมีหมดนะครับคนหัวก้าวหน้าไปรับการศึกษาจากตะวันตกและการศึกษาภาคดักตะวันตกเนี่ยมันตัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับคนมุสลิมเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่มาม.ปลายเนี่ยต้องเรียนทฤษฎีชาร์ลส์ดาร์วินนะครับว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงนะครับต้นกำเนิดของชีวิตมาจากก้อนโปรโตพลาสม์นะครับเราเรียนในชั้นมัธยมแล้วไปเรียนในมหาวิทยาลัยอีก1ปีและเมื่อผมเข้าไปอบรมเยาวชนในสถานที่กักกันผมถามว่ามีใครเชื่อว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงเด็กมุสลิม 80% ตอบว่าเชื่อนี่คืออันตรายระบบการศึกษาของไทยเราเนี่ยครับในโรงเรียนสามัญเนี่ยเราไว้ใจไม่ได้ทุกวันนี้นะศีลธรรมมันล่มเหลวไปหมดแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะเอาหลักการอิสลามเข้าไปแอพพลายเข้าไปประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาโดยที่ไม่ให้คนทั่วไปหรือคนที่ส่งลูกเข้าเรียนรู้สึกว่าเขากำลังจะถูกล้างสมองให้มาเป็นมุสลิมได้อย่างไรตรงนี้นะครับผมชอบวิธีการของโรงเรียนตุรกีโรงเรียนตุรกีเนี่ยนะครับเขามาเปิดทั่วโลกอ่ะพูดง่ายๆนะครับเขาส่งเสริมการศึกษาและเขาไม่พูดถึงเรื่องหลักศาสนาในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจแต่เขาใช้ครูทั้งผู้ชายผู้หญิงที่มีอัคลากงดงามมาเป็นครูและเขาก็รับเด็กนักเรียนที่ไม่ใช่เฉพาะมุสลิมเนี่ยเข้ามาเรียนเก็บค่าเทอมแพงด้วยแต่ว่าวิธีการของเขาในการอบรมบ่มเพาะเพราะว่าในการศึกษาเนี่ยเราใช้คำว่าตัรบียะห์
ด้านวิญญาณคือการทำให้งอกงามงอกงามคืออะไรงอกงามทางสติปัญญาแล้วก็งอกงามทางด้านจิตใจเขาทำแบบผสมกลมกลืนกันไปโดยที่ทับจะไม่มีใครรู้เลยนะครับแล้วเขาก็รักครูมุสลิมเขามองเห็นครูมุสลิมแล้วเขารักครูมุสลิมพอเขารักครูมุสลิมปั๊บเนี่ยครูมุสลิมแนะนำเขายังไงเขาก็ทำตามแล้วก็ระบบการคัดเลือกนักเรียนเขาเนี่ยนะครับผมทึ่งมากเลยนะบ้านเราใช้วิธีการสอบคัดเลือกเพื่อที่จะให้ทุนไปศึกษาต่างประเทศแต่โรงเรียนตุรกีเนี่ยเขามองเด็กตั้งแต่เข้าโรงเรียนเลยและเขาจะดูพฤติกรรมลักษณะนิสัยความเก่งในเรื่องของวิชาการแล้วพอถึงใกล้ๆม.ปลายปุ๊บเนี่ยเขาจะเรียกผู้ปกครองมานะครับแล้วก็จะบอกผู้ปกครองว่าลูกของคุณเนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างนี้อย่างนี้มีอัคลากดีถ้าไปเรียนศาสนาเนี่ยโอ้โหจะดีมากเลยหรือทางนี้ไปวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะให้ทุนจะเอาไหมเขาเรียกผู้ปกครองมาเขาไม่ใช่ให้เด็กมาสอบแข่งขันกันเขาจะดูเลยเด็กนี้จะไปในแนวศาสนาได้เพราะอัคลากดีมากเด็กเขาก็จะเลือกงี้แล้วก็เขาเรียกผู้ปกครองมานี่คือวิธีการคัดสรรคนของเขานะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยผมมองความหวังเรียนสันติธรรมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชื่นชมประทับใจในบุคลิกภาพของอาจารย์ปีดาประพฤติชอบนะครับท่านเสียสละแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งสังคมพัฒนาทั้งบุคลากรแล้วลูกก็สืบทอดต่อเพราะฉะนั้นในภาคอีสานเนี่ยผมมองจุดที่อุดรที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสันติธรรมนะครับซึ่งผมไปช่วยอาจารย์ปีดาตั้งแต่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วท่านก็ย้ายไปอยู่ที่อุดรไปตั้งโรงเรียนนะครับลูกก็สืบทอดต่อนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ผมก็ห่างเหินกันไปแต่ว่าติดตามข่าวคราวอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไงก็แล้วแต่ในภาคอีสานผมยังมองนะครับว่าโรงเรียนสันติธรรมจะเป็นจุดที่ขยายคำสอนของอิสลามออกไปอย่างแนบเนียนนะครับอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยกำลังถูกล้างสมองถ้าเข้ามาด้วยความสบายใจไม่มีความรู้สึกแบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยจะมีมวลลับขึ้นและเมื่อมีมวลลับเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการรักษามวลลับสำคัญคือได้มาเนี่ยก็ยากแล้วแต่ไม่เกินความสามารถแต่การจะรักษามวลลับไว้เนี่ยมันยากกว่าและเมื่อได้มาแล้วเนี่ยนะครับรักษาแล้วเนี่ยต้องพัฒนาให้เขามีที่ยืนให้เขาได้มีโอกาสได้แสดงออกนะครับโดยเราไม่ต้องไปบังคับอะไรเขาเลยแล้วที่สันติชนเนี่ยนะครับก็มีเด็กอีสานมาเข้ารับอิสลามนะครับแล้วเขาก็ใช้ชีวิตวัยหนุ่มของเขาตามภาษาวัยหนุ่มแต่ว่าเมื่อเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เขตปลอดภัยอบอุ่นตอนนี้เมื่อเขาอยู่กับเราแล้วปัญหาก็คือว่าเราจะทำให้เขามีความภาคภูมิใจรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าได้อย่างไรเนี่ยเป็นวิธีการที่เราจะต้องสร้างขึ้นสันติชนเนี่ยนะครับโครงการผมเนี่ยมีพันธกิจอยู่ข้อหนึ่งนะครับคือการสร้างผู้ที่มาเป็นมุสลิมให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นมุสลิมเราจึงต้องมีกิจกรรมให้เขาได้ทำเช่นมีการประกวดอาซานมีการประกวดเล่าประวัตินบีนะครับมีการทำกิจกรรมนอกสถานที่ต่างเหล่านี้และให้เขาได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตัวเองเพราะมนุษย์ทุกคนนะครับมีความสามารถอยู่ในตัวปัญหาก็คือว่าเราจะไปดึงความสามารถของเขาออกมาอย่างไรถ้าหากเราไม่ให้เขาได้แสดงความสามารถแต่เมื่อเขาแสดงความสามารถเรารู้เขามีความสามารถอะไรแล้วใช้เขาให้ตรงกับความสามารถของเขาตรงนั้นเราจะได้ผู้ที่มาเข้ารับอิสลามเป็นมุสลิมอย่างมีมีคุณภาพแล้วอย่าลืมนะครับว่าซอฮาบะห์ทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมมาก่อนไม่ได้มีพ่อแม่ให้เป็นมุสลิมมาก่อนแต่เพราะอะไรแต่เพราะบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ดึงดูดคนที่ไม่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับ
เข้ามาหาท่านนบีแล้วก็กลายเป็นสาวกที่ยอมแม้กระทั่งพลีชีวิตเพื่อแผ่ขยายอิสลามเพื่อปกป้องท่านนบีแม้มุอ์ลับบางคนนะครับจะสร้างความเสียหายแก่มุสลิมเช่นคอลิดบินวอลิดเนี่ยนะครับมาเป็นแม่ทัพตั้งอายุ19อ่ะแต่เมื่อเข้ามาเป็นมุสลิมแล้วเขาก็รับใช้อิสลามท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยรู้ว่ามีคุณสมบัติเป็นนักรบก็ใช้ให้ทำการรบนะครับจนถึงขนาดที่เรียกว่าคอลิดอิบนุวะลิดเนี่ยนะครับอยากจะตายในสนามรบแต่ไม่ได้ตายในสนามรบอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยตรงนี้ครับมันอยู่ที่ว่าเราจะต้อนรับเขาไหมเราจะพัฒนาเขาไหมเมื่อพัฒนาแล้วเราใช้ประโยชน์ของเขาจากเขาไหมครับนี่ก็ฝากเอาไว้นะครับประทับใจคำพูดของอาจารย์บรรจงนะครับการรักษามุอัลลัฟนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าคนคนหนึ่งยารับอิสลามถือว่าเป็นรอฮมะห์เป็นความเมตตาแล้วเหมือนได้แชมป์นะครับแต่คำว่าเป็นแชมป์นี่ยากแล้วการรักษาแชมป์นี่ยากยิ่งกว่าคงต้องใช้กับพี่น้องของมุสลิมมีน้องมุสลิมมุอัลลัฟมุสลิมใหม่หลายท้องที่โดยเฉพาะพี่น้องในภาคอีสานเรานะครับว่าบริบทต่างๆเนี่ยไม่เอื้อนะครับแต่ถ้าหากว่าเรานะครับมีหลักเรามีหลักในการเดินหลักในการใช้หลักในการใช้ชีวิตนะครับครับสิ่งที่เราจะต้องมีอยู่นั้นท่านอาจารย์บรรจงได้กล่าวถึงปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญคือการที่เรานั้นจะต้องให้ตะวฮีดรูบูบียะผมใช้คำนี้นะครับใช้หลักวิชาการหน่อยนะครับคือให้เขาเห็นถึงการสร้างการบริหารจัดการของอัลเลาะห์ฮิกมะห์วิทยาปัญญาต่างๆนะครับความดีต่างๆประโยชน์ต่างๆนะครับที่กลับมาสู่ตัวผู้ปฏิบัติครับผมว่าสิ่งนี้เป็นความโดดเด่นที่ท่านอาจารย์บรรจงบินกสันนะฮะท่านจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับงั้นมุมของท่านได้อธิบายในด้านนี้ผมว่าได้กว้างได้เห็นภาพนะครับและเป็นที่สนใจของพี่น้องต่างศาสนิกเขาสัมผัสได้จากคำอธิบายมุมมองที่ท่านได้นำเสนอนะครับผู้คนเข้ารับอิสลามผ่านตรรกะผ่านความคิดความอ่านความเข้าใจในอิสลามผ่านบทความงานเขียนการสอนของท่านและทีมงานของท่านนะครับความโดดเด่นที่เกิดขึ้นที่สันติชนผมคิดว่ามันเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยนะครับหนึ่งในความโดดเด่นของท่านก็เรื่องนี้นะครับนั่นครับสังคมเรานะครับต้องการที่จะจำเป็นที่จะต้องให้อิสลามผ่านฮิกมะห์ผ่านคำพูดการกระทำครับไปสู่ผู้คนแต่เมื่อใดก็ตามเข้ารับอิสลามแล้วพี่น้องครับผมมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องใช้คำนี้ครับต้องใช้เตาฮีดอูลูฮียะครับให้เขาได้เข้าถึงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเมื่อเขารับอิสลามแล้วให้เขาได้ประโยชน์ของความเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงพลังที่แท้จริงของการเป็นมุสลิมที่แท้จริงนั้นกลับไปดูพลังของละมาดาลซอฮาบะห์กลับไปดูพลังของคนชั้นสลับเหล่านั้นพอเขาเป็นมุสลิมแล้วนั้นนะครับเขารู้จักอัลลอฮ์แล้วนั้นเข้าใจในอัลลอฮ์แล้วนั้นนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ระยะเวลาถึง13ปีครับที่นครมักกะห์นะครับให้คนผู้คนนั้นเข้าถึงคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เข้าถึงอัลลอฮ์นะครับคือให้จิตใจนั้นผูกพันคงที่ปักไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกการกระทำของเขาในวิถีชีวิตของเขาผ่านออกไปส่วนตัวส่วนรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคที่เป็นภาคศาสนธรรมหรือภาคกิจกรรมครับสองคำนี้เดี๋ยวผมจะมาให้อาจารย์ได้ขยายนะครับศาสนธรรมนะครับเรื่องของธรรมหลักปฏิบัติหลักอิบาดะห์โดยตรงแล้วก็ภาคกิจกรรมซึ่งเป็นอิบาดะห์นะครับที่เป็นเรื่องรองลงมานะครับแต่ก็เป็นเรื่องของอิบาดะห์สองสิ่งนี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่คนคนนั้นนะครับได้หล่อหลอมได้แสดงออกมาได้อิบาดะห์กับอัลลอฮ์ตอบโจทย์ไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิศทางนั้นกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงสกัดสิ่งที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกไปในวิถีชีวิตของเขาครับชิริกใหญ่ที่จะไปพึ่งพาความศักดิ์สิทธิ์ความขลังไม่มีแล้วและชิริกเล็กที่ซ่อนเร้นเรียกว่าชิริกคอฟฟี่ที่ปักธงไว้เพื่อแสงเพื่อคำชมเพื่อประโยชน์ใดๆก็ตามที่จะต้องล้างออกไปจากจิตใจของผู้คนบรรดาซอบะห์เหล่านั้นเขาเข้าถึงในข้อนี้พลังแท้จริงอันแท้จริงของเขานั้นจึงเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับว่าเมื่อเป็นแชมป์แล้วนั้นยากการรักษาแชมป์
โดยเฉพาะพี่น้องมุอัลลัฟนั้นสิ่งที่ต้องให้เขาคือความชัดเจนในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่นกับอัลเลาะห์มุ่งกับอัลเลาะห์แล้วก็มอบกับอัลเลาะห์อย่างแท้จริงอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานอันดับหนึ่งที่จะต้องมีนะครับที่จะต้องให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงเมื่อสิ่งนี้มีแล้วนั้นสิ่งนี้นั้นมันจะทำให้คำพูดการกระทำของเขาครับจะออกมาด้วยความสวยงามออกมาแบบมีพลังพี่น้องครับผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังเป็นเหตุการณ์จริงผมจำได้แม่นพี่น้องครับวันที่28ธันวาคม2566เวลา 11.00 น11โมงกว่าๆนะครับผมได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องมุอัลลัฟคนหนึ่งซึ่งสภาพของเธอในวันนั้นดีใจสุดขีดก่อนที่เธอจะดีใจเธอบอบช้ำทั้งความคิดบอบช้ำความรู้สึกนะครับเธอคนนั้นเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งชมรมมุสลิมภาคอีสานนะครับเสร็จแล้วนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นในองค์กรที่เกิดขึ้นถูกฟ้องร้องครับเพื่อที่จะนำชมรมนี้ไปบริหารจัดการนะครับเธอคนนี้นั้นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งครับที่ทุ่มเทสรรพกำลังของเธอนั้นเพื่อมุสลิมในภาคอีสานในการคิดมะในการรับใช้ในการเยี่ยมเยียนนะครับในการเผยแผ่อิสลามนะครับเธอทำเต็มกำลังความสามารถแต่เมื่อเธอถูกฟ้องครับถูกฟ้องคดีนะครับถูกฟ้องคดีและถูกเรียกค่าชดเชยในครั้งนั้นนะครับทำให้เธอความรู้สึกแรกของเธอนั้นมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยในการทำงานอิสลามท้อแท้และสิ้นหวังทำแล้วนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพของมุสลิมนะครับที่มาตัดทอนมาบั่นทอนกำลังมาฟ้องร้องมีปัญหากับมุสลิมกับองค์กรของมุสลิมที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เธอคนเดียวองค์ประกอบมีทนายนะครับคนหนึ่งและมีพี่น้องมุสลิมอีกหลายๆคนนะครับที่มีผลกระทบโดยตรงนั้นเมื่อถูกฟ้องนะครับก็ต่อสู้ในกระบวนการศาลซึ่งการต่อสู้ทางกฎหมายพี่น้องครับเมื่อชื่อของชมรมนี้อยู่ภายใต้ชื่อของมูลนิธิแห่งหนึ่งนะครับชื่อของที่ตั้งของมูลนิธินี้เป็นชื่อที่ตั้งของชมรมนี้นะครับเป็นอยู่ที่ตั้งอยู่ในมูลนิธิที่ดินของมูลนิธิอื่นก็คือชื่อของมูลนิธิอื่นตามตัวบทกฎหมายแล้วแน่นอนครับเมื่อชื่อเป็นของมูลนิธิสิ่งที่อยู่ในนั้นก็จะเป็นของมูลนิธิกระบวนการนี้เกิดขึ้นทนายซึ่งเป็นหลักก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีผลกระทบกับเรื่องนี้ที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำงานอิสลามแต่ผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือแบบนี้เกิดขึ้นกับมุสลิมเองนะครับไม่ใช่เพื่อนต่างศาสนิกกำลังใจหมดหายไปทุกคนมีส่วนกระทบผมเองก็มีส่วนผลกระทบพี่น้องครับในวันนั้นทุกคนในขณะที่ไปปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็พยายามที่จะให้รอมชอมกรรมแต่รอมชอมแล้วนะครับแต่เขาไม่ยอมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องสู้แบบเป็นรองนะครับไม่มาปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในทางกฎหมายเขาก็บอกว่าโอกาสที่จะชนะคดีนี้น้อยมากเลยพี่น้องครับแต่ยังไงเราก็สู้ครับสู้โดยขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายองค์กรมาประชุมกันพี่น้องครับผมจำได้มีผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับได้ให้คำนะซีฮะห์ในครั้งนั้นนะครับผู้รู้ท่านนั้นให้กำลังใจบอกว่าที่เรายืนหยัดเราต่อสู้กันเนี่ยเราไม่ได้ต่อสู้เพียงแค่ตัวบทกฎหมายสิ่งนี้เป็นเรื่องรองแต่สิ่งที่เราสู้นั้นสู้เพราะเรามีอัลลอฮ์สู้เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่กับเรานะครับขอให้เรามั่นและมุ่งและมอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงและก็ทำตามหน้าที่ของเราไปครับสุดท้ายเมื่อเราได้ทำแล้วได้ต่อสู้แล้วนั้นอย่างไรผลที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้มันอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องครับประเด็นนั้นวันผมย้อนกลับไปครับ11โมงวันที่28ธันวาคม66นั้นผมได้รับโทรศัพท์ครับเป็นเสียงที่ดีใจนะครับดีใจเป็นล้นพ้นกับคนที่เคยจิตใจตกครับมีความทุกข์หดหู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอดีใจครับและเธอก็กล่าวว่าอาจารย์น้ำซัมซัมเห็นผลอีกแล้วน้ำซัมซัมให้ผลอีกแล้ววันนี้ศาลท่านตัดสินให้ชมรมเรานั้นชนะคดีนี้
ย้อนไปเป็นยังไงครับเหตุการณ์นี้เธอกล่าวสั้นๆว่าน้ำซำซำเห็นผลอีกแล้วเพราะอะไรฮะก่อนที่จะตัดสินคดีนี้นั้นประมาณ20กว่าวันได้ผมไปภาคอีสานแล้วผมก็ติดน้ำซำซำนะครับไปให้กับกะคนนี้บอกว่ากะผมไม่มีอะไรที่จะให้นะเป็นกำลังใจให้กับกะแต่เพียงแค่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาอูซัมซัมลิมาชูริบาบิน้ำซัมซัมเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เป็นไปตามเจตนาของผู้ที่ขอกะมีเรื่องอะไรนั้นกะดื่มน้ำซัมซัมและขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิครับกะรับน้ำซัมซัมไปผมก็ไม่รู้ว่ากะนั้นเนียดอะไรยังไงแต่วันที่เธอเฉลยคือวันที่เธอโทรมาหาผมด้วยความดีใจเป็นล้นพ้นครับว่าเธอได้ดื่มน้ำซัมซัมครั้งนี้แล้วก็เนียดให้ชนะคดีนี้ซึ่งก่อนหน้านี้พี่น้องครับก่อนหน้านี้ประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาก่อนที่ชมรมแห่งนี้จะก่อตั้งขึ้นครับมีการก่อสร้างชมรมแห่งนี้แต่ขาดทุนทรัพย์พี่น้องครับเธอมาหาผมครับหลังจากที่ได้ทำเรื่องขอทุนงบสนับสนุนจากสถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยผ่านไป3ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรคืบหน้าเธอมาเยี่ยมเยี่ยมผมแล้วก็มาถามเรื่องการช่วยเหลือของซาอุดิอาระเบียผมเพิ่งกลับมาจากอุมเราะห์ผมบอกกะผมก็ไม่รู้จะว่าคำตอบกะอย่างไรแต่ผมมีน้ำซัมซัมมาฝากกะและคำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้กล่าวว่ามาอูซัมซัมลีมาชูริบะบิน้ำซัมซัมเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้เป็นไปตามเจตนาของผู้ที่ขอเธอก็หยิบน้ำซัมซัมนั้นไปดื่มพี่น้องครับไม่เกิน1อาทิตย์ผมทำงานอยู่นะครับมีหนังสือเข้ามานะครับว่าทางสถานทูตซาอุดิอาระเบียทางประเทศซาอุดิอาระเบียอนุมัติเงินสนับสนุนก่อสร้างชมรมแห่งนี้ประมาณเกือบ4ล้านบาทครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นเธอจึงกล่าวครับว่าน้ำซัมซัมให้ผลอีกแล้วพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญสิ่งที่เรามองไม่เห็นปัจจัยที่เรามองไม่เห็นปัจจัยที่จริงๆปัจจัยที่แท้จริงอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อัลลอฮ์ใช่ไหมครับอยู่ที่อัลลอฮ์ความสำเร็จชัยชนะต่างๆอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านการปัจจัยภายในครับการที่เรามั่นมุ่งขอดุอาอ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต่อสู้ทำเต็มกำลังความสามารถสอดคล้องกันต้องไปด้วยกันพี่น้องครับทั้งภายนอกปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกจากคดีนี้เราได้รับการทุ่มเทจากทนายและความละเอียดมุมที่เธอมีอยู่ทักษะที่อัลเลาะห์ให้มาในการที่จะต่อสู้เอาชนะคดีนี้สร้างความเข้าใจกับศาลว่าจริงๆแล้วนั้นคนที่เขาบริจาคนั้นเขาบริจาคผ่านมูลนิธิแต่เขาบริจาคให้ชมรมเพื่อก่อสร้างเพียงแค่ชมรมในขณะนั้นยังไม่เป็นนิติบุคคลไม่สามารถที่จะรับเงินสนับสนุนจากองค์กรหลักๆได้จึงขออาศัยผ่านมูลนิธิเป็นทางผ่านมาได้อาศัยมุมมองในข้อนี้ได้อธิบายให้กับศาลและทุกคนที่มีส่วนร่วมกันหลายคนนะครับทางภาคใต้นะครับทางสำนักจุฬาส่งคนนะครับผู้อำนวยการสำนักจุฬานั้นไปเป็นพยานคือทำนะฮะทำเต็มกำลังความสามารถข้างในมุ่งมั่นขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดก็ตามพี่น้องครับสององค์ประกอบนี้มาอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันปัจจัยภายในซึ่งเป็นเอาซ้อนร่างที่มีความสำคัญมั่นมุ่งกับอัลลอฮ์ขอดุอากับอัลลอฮ์ทำเต็มกำลังความสามารถของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถความสำเร็จก็เกิดขึ้นนั่นคือหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ครับว่าพลังที่แท้จริงนั้นพลังที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้กับเราให้กับทุกคนพี่น้องครับนั้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในภาคอีสานอย่างแท้จริงและอัลลอฮ์ก็ให้พลังนี้ได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จผมอยากจะฝากไว้พี่น้องครับกับองค์กรสถาบันหลักของเรานะครับโรงเรียนสันติธรรมพี่น้องครับก้าวเดินแต่ละก้าวต้องตั้งมั่นอยู่บนหลักอะกีดะห์หลักศรัทธาหลักเตาฮีดที่ถูกต้องต้องตอบโจทย์ในข้อนี้ทั้งเตาฮีดรูบูบียะห์ที่เราจะต้องให้โดยมีฮิกมะห์วิทยาปัญญาความอ่อนน้อมความสวยงามในอิสลามภาพของอิสลามที่ใช้ออกไปต้องใช้ออกไปโดยพลังภายในของเราบุคลากรทุกคนที่อยู่นะครับจะต้องมีความมั่นมุ่งนะครับให้มั่นมุ่งว่าความสำเร็จที่แท้จริงนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้กับเราโดยเฉพาะครับมุสลิมพี่น้องมุสลิมภาคอีสานนะครับปัจจัยต่างๆที่จะเกื้อที่จะหนุนนั้นน้อยมากพี่น้องครับ
น้อยมากเลยแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามที่ทุกคนนั้นมุ่งไปในทิศทางนี้พี่น้องครับมุ่งมั่นกับอัลลอฮ์โจทย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่แท้จริงก้าวแต่ละก้าวนั้นตอบโจทย์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมะคอรอยาวะยัรุลุกุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบผู้ใดก็ตามตักวายำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์กรใดก็ตามตักวายำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะจอัลละฮูมะคอรอยาอัลลอฮ์จะให้มีทางออกในปัญหาในอุปสรรควะยะรุลุกุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะประทานริสกีปัจจัยยังชีพโดยที่ไม่คาดคิดว่าจะได้รับนั่นคือสิ่งที่อยากจะนำมากล่าวไว้ว่าพลังของมุอัลลัฟนะครับที่แท้จริงเป็นพลังที่จะต้องอาศัยทั้งพลังภายในและพลังภายนอกที่หล่อหลอมรวมกันกลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอาจารย์ครับช่วงสุดท้ายนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากไว้กับพี่น้องมุสลิมมุอัลลัฟภาคอีสานนะครับมีปัจจัยมีรายละเอียดต่างๆนานาที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ขอเชิญครับถ้าเรามองอดีตในประวัติศาสตร์นะครับจะพบว่าอิสลามเนี่ยกำเนิดในนครมักกะซึ่งเป็นผืนแผ่นดินที่แห้งแล้งทุรกันดารก็ไม่ต่างจากอีสานนะครับเมื่อก่อนก็เป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งทุรกันดารแต่ปัจจุบันนี้มันพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับเยอะมากกว่าทางภาคใต้ซะด้วยซ้ำไปแต่ว่าอีสานเนี่ยเป็นภูมิภาคที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับในประเทศไทยแต่ว่ามีจำนวนประชากรมุสลิมน้อยแต่การมีน้อยไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดไปนะครับมันต้องมีจุดเริ่มต้นในการแผ่ขยายอิสลามออกไปซึ่งในอดีตนะครับท่านนบีมุฮัมมัดกับคนใกล้ชิด 4-5 คนไม่ว่าจะเป็นขดิยะห์ภรรยาของท่านไม่ว่าจะเป็นอบูบักรไม่ว่าจะเป็นอาลีนะครับ3-4 คนเนี่ยนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นการแผ่ขยายอิสลามผมไม่อยากให้ในภาคอีสานเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นสักจุดหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่าจะมีจุดใดที่มันเหมาะสมกับที่อุดรนะครับที่โรงเรียนสันติธรรมเนี่ยตั้งขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ให้ประโยชน์คือให้การศึกษานะครับและเป็นการศึกษาที่ให้โดยที่ไม่เลือกนะครับว่าจะนับถือศาสนาใดเพราะการศึกษามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาและที่สำคัญก็คือว่าเป็นโรงเรียนที่ผมได้ยินมาว่าเป็นโรงเรียนที่ดึงดูดผู้คนนะครับให้มีความสนใจครับแล้วก็สามารถดำรงอยู่ได้จนกระทั่งทุกวันนี้แล้วก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆตรงนี้นะครับผมมองเห็นความหวังในอีสานนะครับเติบโตขึ้นมาแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่รอบข้างนะครับแล้วก็ใช้อัคลากอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เขาเกิดความประทับใจตรงนี้มันเป็นการสร้างมุอัลลัฟคือก่อนจะมาเป็นมุสลิมเนี่ยมันต้องเป็นมุอัลลัฟก่อนมุอัลลัฟคือคนที่มีใจโน้มมาสู่อิสลามแต่อะไรเล่าที่จะทำให้เขามีใจโน้มมาสนใจอิสลามครับก็ด้วยบุคลิกภาพนะครับประโยชน์ที่เราได้สร้างขึ้นให้แก่สภาพแวดล้อมข้างเคียงนะครับแล้วก็ชุมชนตรงนี้นะครับความร่วมมือมันก็จะได้ตามมาเพราะว่าทุกฝ่ายวินวินด้วยกันนะครับเมื่อทุกฝ่ายวินวินด้วยกันตอนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาชนะใจเขาได้ด้วยบุคลิกภาพไม่มีการชนะอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการชนะใจตัวเองแล้วก็ชนะใจคนที่อยู่รอบข้างนะครับการชนะใจคนที่อยู่รอบข้างก็หมายความว่าเราจะต้องมีอัคลากที่ดีตรงนี้ผมก็มองเห็นนะครับเพราะว่าตั้งที่โรงเรียนสันติธรรมนะครับตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับให้ประโยชน์ทางด้านการศึกษานะครับแล้วก็บุคลากรทุกคนที่เป็นลูกๆของอาจารย์ปิดาผู้ก่อตั้งเรียนขึ้นมานะครับร่วมกับอาจารย์ดนัยงามานะทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกันมานะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะดึงดูดแต่ว่า
งานนี้ต้องขยายด้วยเพราะว่าอีสานเนี่ยมันกว้างขวางมากนะครับการขยายเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องทำเชื่อมโยงกับองค์กรต่างๆทั้งที่เป็นองค์กรมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับอันนี้ถ้าหากว่าองค์กรมุสลิมนะครับบางองค์กรนะครับอาจจะมีปัญหาซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยภูมิหลังไม่เหมือนกันนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจในสิ่งที่จะทำให้เป็นปัญหาถ้าองค์กรที่เขาไม่ใช่เป็นมุสลิมแต่ว่าเขาสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราและสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนอื่นๆร่วมกันตรงนี้น่าสนใจกว่านะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถึงแม้ท่านเผยแผ่อิสลามเนี่ยแต่ว่าท่านไม่ได้เป็นศัตรูกับมุชริกนะนะครับท่านก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีแม้มุชริกบางคนโดยเฉพาะญาติพี่น้องของท่านและเป็นคนชั้นสูงเป็นศัตรูต่อท่านเนี่ยแต่ท่านก็ยังรักษาความสัมพันธ์เพราะว่าถ้าไม่รักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้นะครับมันไม่สามารถทำอะไรได้เราอย่าลืมนะครับว่าคนที่พานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพออกจากมักกะเนี่ยเป็นคนมุชริกทำไมคนมุชริกถึงช่วยท่านนบีออกจากนครมักกะนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะนบีรักษาความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้แม้ญาติพี่น้องของท่านนะครับที่ถูกบอยคอตถูกปิดล้อมมาไว้นะครับบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ก็พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านในขณะที่ถูกปิดล้อมด้วยกันตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะครับแล้วก็ด้วยความเห็นความมุ่งมั่นของท่านนบีและคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ชาวอาหรับยกย่องและไม่มีใครกล้ากล่าวหาว่านบีเป็นคนโกหกกล่าวหาอย่างอื่นได้หมดแต่ถ้าใครกล่าวหาท่านนบีว่าเป็นคนโกหกคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้โกหกทันทีนี่คือบุคลิกภาพของท่านนบีที่ดึงดูดผู้คนนะครับแล้วก็ค้ำจุนท่านนบีกับบรรดาสาวกให้สามารถอยู่รอดได้นะครับแม้ว่าจะถูกกดขี่ข่มเหงอย่างไรก็แล้วแต่ท่านก็ไม่ใช้วิธีการแข็งกร้าวตอบโต้แต่ท่านเลือกที่จะใช้วิธีการอพยพนี่เป็นวิธีการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและแม้ไปอยู่ที่มาดีนะห์แล้วนะครับท่านก็ยังให้ความเคารพสังคมพหุวัฒนธรรมเพราะในนครมาดีนะห์เนี่ยนะครับมีทั้งพวกบันนีอิสรออีลครับมีทั้งพวกมุชริกอยู่แต่ท่านดึงให้คนเหล่านี้เนี่ยมาร่วมกันรักษาเมืองมาดีนะห์เอาไว้ทำสัญญากันเอาไว้เลยนะครับผลประโยชน์ทุกคนได้รับเหมือนกันหมดแม้จะเป็นพวกบันนีอิสรออีลแม้เป็นชาวยิวนะครับจะเป็นชาวมุชริกแต่ทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกันนั่นก็คือความปลอดภัยของเมืองมาดีนะห์ซึ่งท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มขึ้นไอ้ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้นะครับในท้องถิ่นที่เราปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในภาคอีสานซึ่งอาจารย์ปีดาเนี่ยได้สำรวจทำบันทึกเอาไว้ว่าจังหวัดไหนมีชุมชนมุสลิมอยู่ตรงไหนมีร้านมีมัสยิดมีที่ละหมาดตรงไหนทำเอาไว้ละเอียดมากนะครับอาจปันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้เพราะท่านทำเอาไว้เมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีนักวิชาการมุสลิมคนใดทำแต่อาจารย์ปิดาทำตามหลักวิชาการนะครับในภาคอีสานทั้งหมดทุกจังหวัดอาจารย์ปิดารู้หมดนะครับเพราะท่านให้คนเนี่ยไปเจาะว่ามีมุสลิมมีร้านอาหารอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนท่านทำเอาไว้ตรงนี้นะครับถ้าหยิบเอาสิ่งที่อาจารย์ปีดาได้ทำไว้แล้วก็พยายามเชื่อมโยงนะครับโดยวิธีการง่ายๆสมมุติว่ามีร้านข้าวหมกผมเชื่อว่าทุกคนชอบกินข้าวหมกแพะซุปหางวัวถ้ามีร้านเปิดร้านนะครับบอกมุสลิมจัดที่ละหมาดด้านหลังให้คนเขาเห็นการละหมาดยังไม่ต้องสร้างมัสยิดหรอกมีที่ละหมาดนะครับคนไปผ่านไปผ่านมามานั่งกินถึงเวลาตอนเที่ยงเห็นคนละหมาดเดี๋ยวก็สงสัยเองว่าทำอะไรนะครับ
แล้วเดี๋ยวก็สิ่งดีจะตามมาที่ศรีสะเกษที่ท่าหินแต่ผมจำไม่ผิดนะท่าหินเนี่ยนะครับมีมุสลิมอยู่3หลังอาลีคานเพื่อนผมรุ่นน้องเป็นสจ.มีมุสลิมอยู่3หลังอยากจะสร้างมัสยิดนะครับก็ไปพูดกับชาวบ้านว่าจะขอซื้อที่สัก1ไร่ถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจารย์ทนายช่วยแก้ไขผมด้วยเพราะผมอาจารย์ทนายก็อยู่ที่เกิดเหตุนะผมว่านั่นแหละนะครับชาวบ้านเนี่ยนะครับขายให้โดยวางเงื่อนไขว่าถ้าอยากจะสร้างมัสยิดขายให้1ไร่ขายในราคาถูกแต่ต้องสร้างมัสยิดนะเห็นไหมอันเนี้ยอาลีคานเล่าให้ผมฟังเองชาวบ้านขายให้ในราคาถูกแล้วก็สร้างมัสยิดสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีคนน้อยไงก็ให้พม่าหรืออินเดียหรือบังกลาเทศอ่ะนะครับมาเป็นโต๊ะเซียมาเป็นมุอัซซินนะครับอาลีคานก็เล่าให้ผมฟังว่าถึงเวลาอาซานชาวบ้านชอบตอนเช้าๆเป็นการปลุกให้คนตื่นขึ้นมาดิศรีสะเกษนะครับวังหินหรือท่าหินนะวังหินเนี่ยนะวังหินครับชาวบ้านชอบเพราะว่าปลุกเขาให้ตื่นนะครับแล้วได้ยินเสียงอาซานทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยชาวบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับสามารถจำเสียงอาซานได้สามารถอาซานได้จนกระทั่งบางครั้งอาลีคานไล่ผมฟังนะครับว่าเวลาอิหม่ามเนี่ยลากลับไปบ้านไม่อยู่หลายวันไม่มีเสียงอาซานนะครับชาวบ้านเนี่ยมาหาอาลีคานนะครับแล้วก็เรียกอาลีคานได้เป็นเจ้าอาวาสบอกว่าไอ้บังนั่นน่ะมันไม่มันบ่ฮ้องมันบ่ฮ้องคืออาซานเขาเรียกว่าบ่ฮ้องมันไม่มันบ่ฮ้องหลายวันแล้วถ้ามันบ่ฮ้องเดี๋ยวพวกเราฮ้องให้ นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่าของอาลีคานนะครับว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันแล้วยังประโยชน์ให้กับคนอื่นถ้าหากว่าเราทำตัวเป็นประโยชน์นะครับคนที่รับประโยชน์เขาก็ยอมรับเรานะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแผ่ขยายอิสลามนะครับในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งปัจจุบันผมไม่รู้ว่ามัสยิดแห่งนี้ยังอยู่เปล่ายังอยู่ใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมัสยิดยังอยู่แต่ว่าอาลีคานไม่อยู่แล้วนะครับอาลีคานเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่อาลีคานยังมีทายาทลูกเรียนศาสนาแล้วต้องการที่จะกลับมานะครับเผยแผ่อิสลามผมก็ได้แต่ขอดุอานะครับรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในอีสานเนี่ยการเดินทางไปไหนมาไหนใช้เวลาจะจัดกิจกรรมทั้งทีนะครับผมเคยไปที่ขอนแก่นหรือจำผมจำไม่ได้แล้วบอกว่าโอ้โหกว่าคนจะเดินทางมาเนี่ยใช้เวลามากนะครับการจัดกิจกรรมแต่ละทีว่ามีค่าใช้จ่ายมากคนก็ไม่อยากมากันนะครับนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ฝรั่งบอกว่าThere is a will, there is a way. ถ้ามีเจตนารมณ์มีความตั้งใจแล้วมันก็มีหนทางถ้าเรามีเนียนดีจะทำเพื่อเราเดี๋ยวเราก็เปิดทางให้ผมยังเชื่ออย่างนั้นและผมยังเชื่อนะครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับอีสานเนี่ยก็คงจะเป็นแผ่นดินที่มีประชากรมุสลิมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมหวังแล้วก็ผมขอดุอานะครับเพราะว่าผมมีลูกศิษย์ที่เป็นชาวอีสานหลายคนนะครับอยู่ที่สันติชนและทุกคนอยากจะทำงานช่วยเหลือนะครับทุกคนเว้าอีสานเป็นนะครับก็เคยคิดเหมือนกันว่าอยากให้พวกเขาเนี่ยเป็นคนอีสานมาครับรับอิสลามเขาควรจะไปเผยแผ่อิสลามในภาษาของชาวอีสานซึ่งมันได้ใจกว่าเหมือนกับที่อัลเลาะห์ประทานคัมภีร์กุรอานเป็นภาษาอาหรับให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดภาษาอาหรับเพื่อไปเผยแผ่กับคนอาหรับมันได้ใจมากกว่าได้ความรู้สึกที่ดีกว่าเช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าเรามีคนอีสานที่มาเข้ารับอิสลามส่งเสริมให้เขา
ช่วยเหลือเขาแบ็กอัพเขาในการให้เขาไปดะวะให้แต่คนในภาคอีสานผมคิดว่าความคืบหน้าความก้าวหน้าของอิสลามก็จะเพิ่มมากขึ้นผมหวังว่าฉะนั้นแล้วก็ดุอาอยู่ตลอดเวลาครับนะครับนั่นคือเรื่องที่เป็นพลังของมุอัลลับภาคอีสานแล้วก็พลังของมุอัลลับแล้วก็มุสลิมโดยทั่วไปพี่น้องครับพลังที่แท้จริงนั้นมีเพียงแค่2ข้อวันนี้สรุปถ้าจะสรุปนะครับมันมาแค่2ข้อครับ2ข้อที่เป็นพื้นฐานที่เรามีกันทุกคนครับคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องครับเราสอนเขานะครับสอนอะไรครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์2คํานี้มีพลังมีความหมายครับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือมุ่งหมายจุดของเขานั้นต้องปักไว้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวทิศทางเดินของเขานั้นต้องปักโจทย์ของเขาอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นี่คือซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ข้อนี้ฮะที่จะเป็นพลังแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้ความสำเร็จกับทุกที่นะครับสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านอาจารย์นะครับบรรจงได้อธิบายและพยายามที่จะสร้างภาพไม่ใช่สร้างภาพนะครับให้ข้อเท็จจริงครับว่าอิสลามมุสลิมที่ภาพสวยงามที่แท้จริงมันคืออะไรฮะสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปฏิบัติกับเพื่อนต่างศาสนิกสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ปฏิบัติกับคุณพ่อกับเพื่อนกับญาติสนิทที่มีอยู่สุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีกับศัตรูนั่นคืออะไรผมอยากจะ1กล่าวมา1สุนนะพี่น้องครับครั้งหนึ่งครับซอฮาบะห์นะครับไปจับผู้นำของเผ่าคนหนึ่งมาโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นผู้นำเผ่านะครับเสร็จแล้วก็มาไว้มัดไว้ที่มัสยิดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านมาจะไปผ่านไปละหมาดซุบฮ์ให้เห็นผู้นำคนนี้รู้ว่าคนนี้คือผู้นำสั่งบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าให้ดูแลเขาอย่างดีเอาข้าวเอาน้ำให้เขาอย่าได้สร้างอย่าได้ทารุณเขาอย่านึกว่าเขาเป็นเพียงแค่เฉลยแต่ดูแลจัดการเขาให้ดีศาสนาของเราพี่น้องครับเวลาที่จะให้อาหารนะครับศาสนาบอกว่าให้กับเฉลยก่อนนะครับในภาวะสงครามนะครับจับเฉลยมาได้ในขณะที่ไม่มีอาหารสำหรับมุสลิมกับมีอาหารเพียงแค่1ชิ้นแต่มีทั้งมุสลิมแล้วก็เฉลยให้เฉลยก่อนครับให้เฉลยก่อนนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์เดินผ่านไปแล้วบอกว่าเป็นยังไงเฉลยผู้นั้นกล่าวว่ามุฮัมมัดให้เลือกทำกับเรา3ข้อ1ปล่อยตัวเราไป2เรียกข้าถ่ายเรามาหรือไม่3ข้าฉันสังหารฉันซะท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ไม่ว่าอะไรครับวันที่2ผ่านมาแล้วกล่าวว่าเป็นยังไงบ้างผู้นำเผ่าคนนั้นก็กล่าวเช่นเดิมครับมุฮัมมัด3ประการที่เจ้าจะทำกับฉัน1ปล่อยฉันไป2เรียกค่าถ่าย3หรือไม่ก็ฆ่าฉันซะวันที่3ผ่านมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวครับเป็นยังไงบ้างจะให้เราทำอะไรชายผู้นั้นกล่าวว่ายืนยัน3ข้อ1ปล่อยฉัน2นำฉันไปสังหารไปประหารหรือ3หรือไม่ก็เรียกค่าถ่ายซะพอ3ครั้งเลยนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์สิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำคืออะไรฮะซุนนะห์ของท่านคืออะไรฮะสั่งบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าให้ปล่อยเฉลยคนนี้ไปพี่น้องครับเฉลยคนนี้เมื่อออกนอกนครมะดีนะห์ครับเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำชำระตนให้สะอาดและหวนกลับมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วกล่าวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุฮัมมัดท่านเคยเป็นบุคคลที่ฉันเกลียดมากที่สุดแต่วันนี้ท่านกลับมาเป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดนครมะดีนะห์เป็นเมืองที่ฉันรังเกียจมากที่สุดแต่วันนี้เป็นเมืองที่ฉันรักมากที่สุดนั่นคือการปฏิบัติซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่หายไปจากสังคมมุสลิมนะครับเพียงแค่ยึดซุนนะห์แบบฉบับซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะครับพี่น้องมุสลิมภาคอีสานนะครับการขัดแย้งในศาสนาเรามีน้อยกลับไปหาซุนนะห์กลับไปหามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไม่ยะอิสมินบะดีซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอคนที่มีชีวิตอยู่ถัดจากยุคของฉันนั้นจะพบการขัดแย้งเห็นต่างในศาสนาอันมากมายเยอะแยะไปหมดเลยครับในวิถีชีวิตดูง่ายๆการจัดแจงมายัดศพพี่น้องครับจัดแจงเราเห็นภาพที่ออกมาครับที่มันค้านกับซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียบง่ายแล้วก็มีประโยชน์นะครับที่ให้ประโยชน์กับสังคมนั้นกลับไปหาซุนนะ
อัลลอฮฺอะลัยฮิบินนะวายิดยิดซุนนะโดยฟันกรามไม่ต้องอะไรมากกลับไปหาซุนนะที่สั้นกระชับมีประโยชน์มากที่สุดซุนนะนั้นจะต้องตอบโจทย์และอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิ่งที่ทำไปทั้งหมดเลยนั้นแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิใช่เพื่อประโยชน์ใดมิใช่เพื่อชื่อเสียงเกียรติยศประโยชน์ใดๆก็ตามไม่ต้องการนะครับอินนามานุตอิมนุตอิมกุมลิวัจฮิลลาเราให้อาหารท่านเราบริจาคในยะคือเราทำความดีทุกอย่างที่เราทำเพื่อสังคมเพื่อองค์กรสิ่งที่ต้องการนั้นลิวัจฮิลลาแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนูรีดูมือกุมยาซาอวาลาชูกรอเราไม่ต้องการการตอบแทนใดๆไม่ต้องการการสรรเสริญใดๆเพราะได้แล้วนะอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละนั้นหลักที่มีความสำคัญพี่น้องครับปักหลักเตาฮีดหลักอูลูฮียะให้ได้เมื่อเป็นมุสลิมแล้วเมื่อรับอิสลามมาแล้วนั้นทำยังไงหาไปหาอัลลอฮฺสุบฮานุตาละให้กระชับให้มั่นข้อนี้กำไว้ให้มั่นพอหลักเตาฮีดมั่นแล้วพี่น้องครับจะเป็นพลังครับทำให้เรากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะช่วยเหลือไม่กลัวความยากลำบากทำไมครับสิ่งที่ทำให้ท่านอาจารย์ดนัยงามมานะอยู่ในแผ่นดินนั้นนานนะครับแล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้อะไรครับที่ทำให้ท่านอาจารย์ดร.ปิดาประพฤติชอบนะครับได้ยืนหยัดอยู่ที่นั่นท่ามกลางสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะครับก็คือสิ่งนี้หลักที่มีอยู่หลักที่อัลลอฮ์ให้ท่านไม่ได้จบหลักการศาสนามาเป็นโต๊ะครูเหมือนผมโดยตรงแต่ท่านได้รับการปลูกฝังกับอัลลอฮ์กระชับกับอัลลอฮ์ในการทำทุกหยาดเหงื่อทุกแรงกายที่ทำไปนั้นแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องครับฝากไว้ย้ำชัยชนะที่แท้จริงอยู่ที่ไหนครับสงครามบาดัดมุสลิม313คนกุฟฟาร์ 1,000 คนสงครามมุตะมุสลิม 3,000 คนอาณาจักรโรมันที่มีแสนยานุภาพ 300,000 คนพี่น้องครับแต่มุสลิมสามารถที่ตั้งยันได้สงครามกอดิซียะสงครามระหว่างมุสลิมกับเปอร์เซียมุสลิม 30,000 ประมาณ 30,000 คนเปอร์เซียประมาณ 200,000 คนสงครามยัตมุกพี่น้องครับมุสลิม 30,000 กว่าคนอาณาจักรโรมันนั้น 300,000 กว่าคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแสนยานุภาพแต่ชัยชนะเป็นของมุสลิมนะพี่น้องครับทำไมเขาจะรับชัยชนะพี่น้องครับก็อยากจะคำกล่าวคำของท่านอบูท่านอับดุลลาฮ์บินอบีรอวาฮะหลักมั่นๆพี่น้องครับในสงครามมุกตาที่มุสลิมมีเพียงแค่ 3,000 คนโรมันมี 300,000 กว่าคนที่มีความพร้อมท่านกล่าวว่าลานูกอติลุฮุมบิอาดะดินเราไม่ได้รบกับโรมันด้วยกับจำนวนวะลามาดะดินไม่ได้รบด้วยกับแรงกำลังเสริมแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์วาล่างกินแต่ถ้าว่านูก็ติลุฮุมบิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรารบกับพวกนี้ด้วยกับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือคุณภาพของมุสลิมพี่น้องครับที่เขามีอยู่ในจิตใจที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับปลูกฝังปักไว้ในหัวจิตหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์ทำให้บุคคลเหล่านั้นเป็นคนที่มีคุณภาพพี่น้องครับน้อยแต่มีคุณภาพการช่วยเหลือนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาผ่านการทุ่มเทผ่านการกระทำผ่านการแสดงออกในภาพของมุสลิมอิสลามอย่างแท้จริงนั้นในเมื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกครั้งครับกับมุสลิมทุกยุคทุกสมัยครับที่ได้รับชัยชนะมาด้วยกับการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ผ่านความมุมนะการทุ่มเทและเหนืออื่นใดนะครับผ่านการมุ่งมั่นที่ตอบโจทย์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึ่งพามุ่งมอบมุ่งมั่นแล้วก็มอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำเต็มกำลังความสามารถครับนั่นคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและชัยชนะของมุสลิมที่มีอยู่นั่นเมื่ออัลเลาะห์ให้มาแต่ละยุคแต่สมัยความสำเร็จเกิดขึ้นมั่นใจพี่น้องครับมุสลิมในภาคอีสานแม้มีจำนวนน้อยมากกว่าแต่เมื่อยึดวิถีของบุคคลที่เขาได้รับความสำเร็จฟะอินอามะนูบิมิสลิมาอันตุมบิฮ์ฟะกอดอิฮตะดาวหากพวกเขาได้ศรัทธาได้อีมานฟะอินอามะนูหากพวกเขาคือเราท่านพี่น้องครับอีมานศรัทธาบิมิสลิมาอันตุมบิเหมือนกับบรรดาซอบะห์ได้ศรัทธาอีมานฟะกอดิฮตะดาวเขาก็จะได้รับทางนำการช่วยเหลือกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่เป็นพลังที่แท้จริงผ่านปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในที่2 สิ่งนี้นั้นจะต้องเดินไปด้วยกันแต่ปัจจัยหลัก
ที่จะต้องมีอยู่นั้นคืออยู่ที่ตอบโจทย์อัลลอฮ์ให้ได้ขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ชัยชนะที่แท้จริงอยู่ที่อัลลอฮ์ไม่ใช่อยู่ที่เพียงแค่ทักษะความสามารถของเราการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านการมุมะนะการทุ่มเทการเพียรการพยายามที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนเลยนั่นคืออยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะเพิ่มพลังที่แท้จริงให้กับเราทุกคนอาจารย์ครับ1นาทีสุดท้ายอยากให้อาจารย์ได้ให้พลังกับมุอัลลัฟภาคอีสานของเราขอเรียนเชิญครับครับก็อยากจะฝากไว้ในช่วงท้ายนะครับว่าทุกคนเกิดมาแล้วเราต้องตายครับแต่ว่าก่อนที่จะตายเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเมื่อเราตายแล้วเนี่ยเราไปไหนต่อครับเพราะว่าโลกหลังความตายเนี่ยมีจริงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกศาสนิกนะครับอาจจะพูดต่างกันว่าโลกหน้านรกสวรรค์ชีวิตหลังความตายพูดต่างกันแต่ว่าความจริงตรงกันหมดก็คือมีโลกหลังความตายทีนี้เมื่อมนุษย์จะตายแล้วก็ความตายไม่ได้เป็นจุดท้ายของชีวิตนะครับตรงนี้เป็นความจริงร่วมกันปัญหาก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้คนนะครับทุกศาสนิกเนี่ยได้เข้าใจตรงนี้เมื่อเข้าใจตรงกันแล้วว่าก่อนที่เราจะตายไปเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรในการเดินทางต่อหลังจากหมดลมหายใจสุดท้ายตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ต้องอธิบายง่ายๆเหมือนกับที่นบียูซุฟอธิบายให้เพื่อนร่วมคุกเข้าใจว่าการมีนาย1คนกับมีนาย2คนหรือหลายคนน่ะอย่างไหนจะดีกว่ากันเป็นคำสอนง่ายๆไม่ต้องพูดเทคนิคเทอมอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งเพื่อนร่วมคุกก็เข้าใจนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่ะมีความเชื่อเหมือนกันว่าโลกหลังความตายมีจริงความตายทุกคนจะต้องประสบแต่ว่าก่อนที่จะตายเนี่ยเราควรที่จะเตรียมตัวอย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่าจะเป็นมุอัลลัฟที่ยังไม่เข้ารับอิสลามหรือว่าเป็นมุสลิมที่กำลังจะกลายเป็นมุอัลลัฟถ้าตระหนักถึงตรงนี้แล้วนะครับโอกาสที่เขาจะหาแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่ชีวิตที่ดีงามหลังความตายเนี่ยมันจะทำให้เขาเริ่มสนใจในการที่จะศึกษาอิสลามเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเขาแล้วก็ไปพบกับความสุขในโลกหลังความตายนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์บรรจงฝากไว้นะครับว่าชีวิตเราเมื่อมีจุดหมายก็ชีวิตทุกเรานั้นจะต้องมีวันจบอยากจะฝากครับคำพูดของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านอุตบะห์บินกอซวานท่านเป็นเจ้าเมืองถ้าจำไม่ผิดเป็นเจ้าเมืองบัสเราะห์ท่านคือคุณบ้าครั้งหนึ่งและท่านได้กล่าวว่าอินนัดดุนยากอดอาซานัตบิซอรมินแท้จริงดุนยานี้นั้นได้ประกาศความสูญสลายวะวัลลัชฮัลละและได้เป่าประกาศว่าจะจากไปแบบรวดเร็ววะลัมตับกอวะลัมยับกออิลลาซูบาบะกาซูบาบิลมาดุนยานี้เมื่อเทียบกับอาคิเราะห์จะไม่ทิ้งอะไรไว้เลยทิ้งไว้เพียงแค่เหมือนกับหยดน้ำหยดหนึ่งที่ติดอยู่ก้นขวดต่างคนต่างก็แย่งชิงกดหยดน้ำหยดนั้นวะอันตุมมุนตะกิลูนะมินฮาสุดท้ายท่านต้องจากโลกนี้ไปอีลาดารินลาซาวาและหาสู่โลกอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีวันสูญสลายคือโลกอาคิเราะห์ฟันตะกิลูบิคอยริมาฮาดารอติกุมดังนั้นจงกลับไปสู่โลกนั้นโดยอาศัยปัจจัยต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านมานั้นให้เป็นความดีไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับขีดเส้นใต้ครับในเมื่อว่าเราจะต้องตายทุกคนจะต้องตายแต่การตายนั้นจะต้องตายไปโดยตักตวงประโยชน์จากปัจจัยต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านมาในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ให้อาจารย์ดร.ปีดามีทักษะมีความคิดความอ่านนะครับในเรื่องของทางดุนยาใช้ดุนยานี้ไปอ่านคือเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนัยงามมานะเป็นอาจารย์ดร.สอนที่มหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครนคร
ช้ปัจจัยนี้สร้างความรู้ความเข้าใจในอิสลามอัลเลาะห์ให้ทักษะอาจารย์บรรจงบินกาซันมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเตาฮีดอุรบูบียะห์เรื่องของทางโลกและสามารถที่จะไปผนวกกับทางธรรมได้อย่างกลมกลืนได้เข้าใจสั้นกระชับอัลเลาะห์ให้อาจารย์อิสมาอีลดร.มูซาให้อาจารย์อิสมาอีลมีทักษะมีความสามารถในการบริหารจัดการนั้นอาศัยทักษะต่างๆเหล่านี้นั้นไปหาอัลเลาะห์ให้ได้นะครับฝากไว้สิ่งที่จะฝากไว้คืออายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสครับวะบตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารัลอาคิเราะตะจงแสวงหาอาคิเราะห์โดยอาศัยปัจจัยต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับท่านมาในโลกดุนยานี้โดยอาศัยทักษะความสามารถปัจจัยต่างๆที่ท่านครอบครองมาไปอาคิเราะห์ให้ได้และในวันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับทุกคนมีทักษะมีความสามารถมีปัจจัยต่างๆหล่อหลอมรวมกันงานวันนี้จึงสำเร็จได้ขอดุอาอ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าซนสื่อความดีทุกคนที่มีส่วนร่วมการจัดงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นประธานในพิธีประธานจัดงานในครั้งนี้ท่านอิหม่ามไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่มาจากภาคอีสานพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้คณาจารย์ทุกท่านครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ด้านขวามือผมท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงปกปักรักษาท่านเพื่อให้ท่านได้อำนวยความรู้ที่ประโยชน์สร้างความรู้ความเข้าใจกับสังคมกับโลกนี้ทั้งผองให้คนได้เข้าใจว่าแท้จริงนั้นอิสลามเป็นศาสนาของมนุษยชาติวะมาอัรซัลนากะอิลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้ทรงแต่งตั้งท่านมาโอมุฮัมมัดเพื่ออันใดนอกจากเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตากับโลกทั้งผองคือฝากไว้กับทุกคนอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนัลกะฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาเมน